สำหรับของขวัญปีใหม่เพิ่มเติมนะครับจากฝั่งของรัฐบาลก็ยังคงมีออกมานะครับโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมตินะครับยกเว้นค่าผ่านทางนะครับก็หลายเส้นทางจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่27ธันวาคมถึง3มก,กราคมปีหน้านะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็8วันด้วยกันเต็มๆเลยนะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลรักษาความปลอดภัยทุกด้านให้กับประชาชน รอมทั้งอวยพรปีใหม่ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับอเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกอวยพรปีใหม่กันดูครับการจัดการต่างๆนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับวัดไปในเรื่องของการจัดงานต้องไปตรวจตาตรวจตาด,ดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ให้ควาัมภาคัญกันในเรื่องของการจัดงานในพื้นที่ปิดนะครับอย่างเช่นในอาคารต่างๆ สถานประกอบการต่างๆนะครับในเวลากลางคืนเหล่านี้ต้องดูแลในเรื่องของเส้นทางหนีภัยหนีไฟต่างๆระบบต่างๆฉุกเฉินให้มีการแจ้งเตือนต่างๆให้เรียบร้อยอันนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งอันพึงปรารถนานะทุกประการมีความปลอดภัยในการเดินทางนะครับการทํางานประกอบอาชีพก็ขอให้ประสบความสําเร็จเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมเพื่อจะร่วมการพัฒนาประเทศชาติของเราไปสู่ความมั่นคงาก่งข้่งอย่างยั่งยืนนะครับ โดยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติของขวัญปีใหม่เพิ่มเติมโดยมีการยกเว้นการเจ็บการจัดเก็บค่าผ่านทางทางด่วนพิเศษนะครับระหว่างเมืองหมายเลข7กรุงเทพชนบุรีและหมายเลข9บางปะอินบางพลียกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชนบุรีและทางพิเศษกาญจานาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตั้งแต่เวลา1นนาฬิกานะครับขอไปนะครับเที่ยงคืน1นนาที ของวันที่27ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับมาถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่3มกราคม2 6 6 2แล้วก็ยังมีการจัดบริการรถตู้รับส่งผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าของบคสนะครับระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพและกรมการขนส่งทางบกมีการจัดเดินรถไฟฟ้าฟรี Fi นะครับตั้งแต่เที่ยงของวันที่31ธันวาคม ถึงวันถึงเที่ยงนะครับของวันที่1มกราคม2562ส่วนท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับมีบริการจอรดรถฟรีที่บริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน4นะครับตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2561ถึง2มกราคม2562แล้วก็มีการจัดลดโดยสารธรรมดาวิ่งให้บริการโดยไม่เก็บ ค่าโดยสารนะครับภายในงานอุ่นในรักคลายความหนาวจนถึงวันที่19มกราคม2562ด้วยครับส่วนมาตราการรักษาความปลอดภัยในช่วงปีใหม่นะครับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้มีการวางกำลังพลไว้70,000นายด้วยกันนะครับดูแลความปลอดภยัย แล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศส่วนในพื้นที่ของนครบาลน,นะครับทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่จะมีการจัดงานใหญ่เดียวสจุดในกรุงเทพนะครับก็คาดการกันว่า4จุดใหญ่เนี่ยก็คือที่เข้าสารนะครับเอเชียทีพไอคอนสยามและก็เซ็นทรัลวิวเนีครับ4จุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนตอนนี้มีความพร้อมแล้วก็จะให้ความสําคัญกับทุกจุดในการดูแลความปลอดภัยนะครับเนื่องจากทั้ง4จุดนี้ คาดว่าน่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมง,งานกิจกรรมเนี่ยน่าจะเดินแสนคนนะครับแต่ละจุดนะครับเพราะว่าเป็นที่ใหญ่ด้วยแล้วก็ไอคอนสยามจะเป็นที่ใหม่ที่ปีนี้นะครับน่าจะมีคนไปเขาดาวกันเยอะทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์ <c oughs> คแห่งใหม่ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ